ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวต้มฮ้อนะครับผมร้านข้าวต้มชื่อดังของจังหวัดลพบุรีนะใครมาก็มากินกันตอนกลางคืนเด้อนะอันนี้ก็จะเป็นตลาดรถไฟนะครับเด็กลพบุรีครับเด็กลพบุรี Two hours later เองก็เด็กลพบุรีเกิดที่นี่กินที่นี่ตั้งแต่อนุบาลจนอายุจะ50แล้วไอ้น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปเที่ยวสารประการครับผมลิงทั้งนั้นเลยนี่ปางสามยอดนะครับผมเป็นเมืองล้างเลยกลัวลิงกันหมดเลยไปดูหน่อยสิโน่นตรงโน้นเมืองล้างเลยเจอลิงยึดคลองไปหมดแล้วปางสามยอดนะสวัสดีครับเราต้องมีไม้อันนึงนะพวกเราเอาไว้หวดแก๊กๆนี่ครับผมความงามของพระปางสามยอดนะสวยงามครับผมต้องมีไม้อันนึงนะอย่าลืมว้าวที่นี่คือปางสามยอดครับผมลิงเพียบเลยปางสามยอดอ้าวเจอโจทย์แล้วครับผมปางสามยอดนะพระปางสามยอดครับเจ้าถิ่นเพียบเลยนวลเจ้าถิ่นเราไปดีกว่าไปต่อครับเป็นซิกเนเจอร์เลยใครไม่มาที่นี่ก็ไม่ถึงลพบุรีครับผมเนี่ยต้องสู้กับลิงหน่อยนะแถวนี้ลิงเยอะครับผมตีกันดิครับลิงตีกันดิครับโอ้ยอย่าตีกันอย่าตีกันนอกจากเราจะต้องเดินหลบรถนะครับเราต้องเดินหลบลิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลูกเฮ้ยทำไรกันงงงงงงไปไก่ตาแตกเลยวางสำเร็จพนันลายนะครับผมนี่ว้าเปิดทำการวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับจันทร์อังคารหยุดครับผมวันนี้วันอังคารครับผมปิดครับอดจบหลวงพระราชทูตวิชาเย็นนี่ประมาณอย่างนี้นะสวยงามครับมีบ้านหลายหลังมากเลยนะครับเราจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเบอร์หนึ่งลพบุรีนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเบอร์หนึ่งลพบุรีครับสรุปว่าหยุด1วันครับผมจบไปกลับบ้านอันนี้เราอยู่ที่ตลาดเนาะเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันโก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 ร้านก๋วยเตี๋ยวนะเนื้อครับผมเนื้อสดทุกชิ้นหวาน
ม้าแล้วครับผมเส้นเล็กแห้งเนื้อครับผมเปิดลูกชิ้นทำเองนะแคบหมูอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูครับผมก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูโอ้ยน่ากินมากเลยลูกชิ้นเนื้อสดครับผมคนเพียบเลยคนเพียบเลยครับผมอันนี้อะไรปลากิมไข่เต่านี่หน้าตาอย่างนี้อ๋อนี่ปลากิมรู้จักป่ะได้กล้วย5ห่อ20ค่ะต้องรับกันต้อง5ห่อเลยขอ5ห่อคูณกันนะคะอร่อยนู่นเลยนู่นก็เป็ดอันนี้ตลาดอะไรครับตลาดบนเมืองค่ะเวียนสากแก้วครับผมนี่มีสิงโตทะเลด้วยว้าววงเวียนที่2นะวงเวียนที่3ครับพุ่งหัวเข้าไปเลยวงเวียนพระนารายณ์นี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับผมนี่วงเวียนพระนารายณ์ครับผมใครว่างก็มากราบบูชากันนะสมเด็จพระนารายณ์ครับผมนี่เป็นวงเวียนนะวิสโตนี่เลยครับวิววิวเขาจีนแลครับผมนี่ร้านกาแฟนะโอ้แล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อที่ทุ่งทานตะวันครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เขาจีนแลนะครับผมจังหวัดลพบุรีนะครับผมทุ่งทานตะวันอย่างสวยเลยหลายร้อยไร่มากๆครับผมกำลังบานเลยครับผมว้าวแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะเขาจีนแลครับมากมากเลยเป็นพันไร่เลยรถสวยมากเลยว้าวมีรถทำบุญให้คุณปู่เลยนะเปิดหน้าแรงๆหน่อยตรงนั้นน่ะลงไปได้ด้วยหน้าบ้านโคกสลุงครับผมไปชมกันนี่ครับผมสถานีรถไฟครับผมโคกสลุงนะจะลดยาวไปถึงนู่นเลยอันนี้เขื่อนป่าสักโชติสิทธิ์นะครับผมไปแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยครับผมจุดชมวิวภูซับเหล็กครับผมปิดท้ายคลิปกันไม่รู้จะเห็นพระอาทิตย์ตกหรือเปล่านะจุดชมวิวที่ต้องเดินขึ้นไปบนนู้นนะครับ350เมตรนะแล้วเราไปดูกันว่าเป็นไงกันนะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ชาวบ้านแถวนี้เขาบุกเบิกกันนะเอาสู้ๆเร็วงดเล่นโทรศัพท์ระหว่างเดินนะครับผมเดินด้วยความระมัดระวังหน่อยนะจุดชมวิวที่1ไปเลยครับผมนู่นแยกโคกตูมครับผมถึงแล้วลูกสวยไหมสวยมากค่ะ300เมตรอ่างเก็บน้ำตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะครับผมอันนี้เป็นบนยอดบนภูเลยนะไปดูสินี่ยอดสูงสุดละโอเคเด้งหินนะพระอาทิตย์กำลังจะล่วงนะครับผมโอ้ยว้าวเป็นอีกทิวทัศน์หนึ่งที่สวยงามชัดเจนครับผมใช้ได้เลยแหละสวยเลยWoohoo!
นนี้เราอยู่กันที่ภูซับเหล็กนะครับผมข้างล่างเป็นอ่างซับเหล็กนะสวยงามมากๆครับผมนู่นเลยพระอาทิตย์ตกสวยมากๆเลยครับผมพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วครับผมเดี๋ยวเราได้เวลาลงกันละสวยมากๆครับผมแนะนำว่าให้มาเลยใครมาอ่างซับเหล็กนะถึงแล้วครับสันติโอชาครับผมได้กินแล้วครับผมวันนี้นี่ร้านนี้เลยครับผมสันติโอชาครับผมเบอร์หนึ่งลพบุรีเลยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสนะมีทั้งเนื้อทั้งหมูครับผมร้านแนะนำได้แล้วครับผมอันนี้เส้นเล็กเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อเปื่อยกับเอ็นร้านนี้ทานตั้งแต่เด็กจนเฒ่าแล้วเส้นเล็กนะเป็นเส้นเล็กน้ำหมูครับผมเป็นหมูนะครับเก๋หวยครับผมนี่เส้นหมี่หมี่ขาวเนื้อครับนี่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วครับผมอร่อยมากเลย